ิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมที่ต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานๆนะครับก็ถือว่าล้วนมีความเสี่ยงกับโรคตาที่อาจจะเกิดขึ้นได้และหากมีอาการเกิดขึ้นนะครับวิธีการรักษาในแบบของแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทางรักษาที่ได้ผลดีครับวันนี้ผมมีวิธีการรักษาที่เรียกว่าบ่งต้อด้วยหนามหวายครับนี่เป็นศาสตร์แบบแพทย์พื้นบ้านเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคตามาให้ชมกันครับวิธีบ่งต้อด้วยหนามหวายครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าต้องทำที่ตาคุณผู้ชมก็นึกว่าเสียว่ามันจะเสี่ยงหรือว่าเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเขาบ่งที่แผ่นหลังแทนนะครับและไม่มีอาการเจ็บด้วยเนื่องจากบริเวณแผ่นหลังมีจุดสะท้อนไปยังดวงตาครับซึ่งโรคตาแต่ละชนิดจะมีจุดสะท้อนเฉพาะจุดของแต่ละคนอยู่บริเวณแผ่นหลังเมื่อใช้ส่วนแหลมของหนามหวายบ่งลงไปครับจะพบใยต้อเนี่ยปรากฏอยู่ที่จุดของแผ่นหลังพอสะกิดแล้วก็ดึงใยต้อออกจะสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลมไปเลี้ยงดวงตาดีขึ้นนะครับนี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนไทยโบราณที่สืบทอดกันมาใช้รักษาทั้งต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมผู้ป่วยที่มารักษาก็ยืนยันว่าอาการดีขึ้นจริงๆครับนี่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุจูดที่ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแผนกแพทย์แผนไทยซึ่งเปิดบริการมาหลายปีนางสาวณภัสนันท์รอดรินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุจูดเล่าว่าปัญหาเรื่องโรคเกี่ยวกับตาคุณผู้ชมมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตัวที่แพทย์แผนไทยของรพสตบ้านพรุจูดก็คือนางสาวสุดารัตน์ทองส่งโสมซึ่งมีใบอนุญาตประกอบแพทย์แผนไทยเพียงคนเดียวของที่นี่ก็ไปอบรมกับอาจารย์ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่โรงพยาบาลห้วยยอดเพื่อนำความรู้มาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับจนเริ่มมีคนติดต่อมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยรับได้เต็มที่ประมาณ20คนเท่านั้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวต้องทำงานตลอดทั้งวันแล้วก็ต่อเนื่องกัน3วันต่อครั้งนะครับโดยตอนแรกเริ่มนอกจากผู้สูงอายุที่เป็นคนป่วยที่มาหาแล้วนะครับตอนนี้คนที่อายุตั้งแต่30กว่าก็มีปัญหาเรื่องน้ำตาไหลแสบตากันมากขึ้นมีโรคเกี่ยวกับตากันมากขึ้นนะครับสาเหตุก็มาจากอยู่หน้าคอมหน้าโทรศัพท์เป็นเวลานานๆครับอาการเริ่มแรกก็คือแสบตาค่ะแสบตาน้ำตาไหลตาไม่สู้แสงค่ะแล้วทำมากี่ครั้งคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะแล้วดีขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะกับคนที่ว่ามีปัญหานะคะเรื่องต้อไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อเนื้อนะคะต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีการน้ำตาไหลแสบตานะคะก็สำหรับคนที่อยากมาลองดูแล้วพอเริ่มทำปุ๊บก็ชาวบ้านบอกต่อๆกันไปนะคะว่าทำแล้วตาเริ่มดีขึ้นใสขึ้นนะคะก็เลยทำมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการนัดหมายของเรานะคะเราจะมีกลุ่มไลน์ของในกลุ่มไลน์ของอนามัยนะคะสำหรับแพทย์แผนไทยใครจะแพทย์แผนไทยเราจะบอกว่าเขาจะดูวันนะคะใน3วันที่ไม่ตรงกับวันพระนะคะก็ต้องทำต่อเนื่องกัน3วันติดต่อกันนะคะส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับไหว้ครูก็คือกล้วยน้ำว้าห่าม1หวีเทียนขาว1เล่มเงินยกครู12บาทนะครับและมีข้อห้ามข้อปฏิบัติตัวที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยที่มาบ่งต้อครับ1คือห้ามกินกล้วยแล้วก็กล้วยแปรรูปทุกชนิดนะครับตลอดระยะเวลาการรักษา3วันเนื่องจากกล้วยเนี่ยเป็นของไหว้ครูแล้วก็กล้วยมีสารโพแทสเซียมสูงนะครับส่งผลให้แผลที่เกิดจากการบ่งต้อมันปิดเร็วขึ้นทำให้ประเมินอาการจากจุดต้อได้ยากนะครับซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษานานขึ้นด้วยและ2อันนี้ก็คือห้ามกินของหมักดองทุกชนิดนะครับเป็นเวลา5วันเพราะว่าของหมักดองต่างๆมีผลต่ออาการทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ควรจะงดอาหารรสเค็มที่เค็มจัดๆนะครับเพราะว่าร่างกายจะสะสมโซเดียมมากขึ้นส่งผลให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งก็เป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคต้อได้อีกทางหนึ่งนะครับคุณหมอเตือนไว้ว่าปัจจุบันคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับสายตาอายุน้อยลงเรื่อยๆคุณผู้ชมจากเมื่อก่อนที่มีคนสูงอายุนะครับตอนนี้20 30ก็มาที่โรงพยาบาลกันแล้วก็มาจากการที่อยู่คอมพิวเตอร์นานๆนะครับจ้องหน้าจอคอมแล้วก็จอโทรศัพท์มือถือด้วยครับ